สวัสดีจากวอชิงตันค่ะนุ้ยจากมารีนีชาแนลนะคะวันนี้นุ้ยจะมารีวิวน้ำหอมของ Van Cleef & Arpels นะคะกลิ่น Moonlight Patchouli ค่ะรีเควสต์โดยคุณเมพีค่ะกลิ่นนี้นี่บอกเลยว่าน่าสนใจมากๆนะคะขวดก็สวยมากๆด้วยค่ะเขาบอกว่าเป็นกลิ่นออกในทำนองวูดดี้กับชิปเปอร์ค่ะนุ้ยไม่แน่ใจออกเสียงpronounceยังไงแต่ไอชิปเปอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นกลิ่นที่มีลาเวนเดอร์นะคะเท่าที่เข้าใจเป็นกลิ่นที่ออกมาไม่นานมากค่ะปี2016คิดโดยคุณซอนยาคอนสแตนต์ท็อปโน้ตน่าสนใจสุดๆนะคะมีโกโก้แพชลีลีฟนะคะใบพิมเซนแล้วก็วูซี่โน้ตก็คือโน้ตในทำนองไม้ค่ะเปิดมานี่แพชลีค่อนข้างชัดเจนนะแต่มันก็มีความหวานนะแล้วก็คือนุ้ยรู้สึกว่ากลิ่นโกโก้อะไรเงี้ยนุ้ยไม่ได้กลิ่นออกมาโดดเด่นนะแต่นุ้ยคิดว่ามันน่าจะเพิ่มความดีฟให้กับกลิ่นเนี้ยค่ะไม่งั้นแพชชี่เฉยมันน่าจะแบบดูแบบไงอะเขียวเขียวแห้งแห้งไปนิดนึงแล้วเมื่อกี้นี้เพิ่งไปดมessential oil ของแพชชี่ by แพชชี่มานี่ก็กลิ่นแปลกๆนิดนึงค่ะเปิดมาค่อนข้างน่าสนใจคือแพชชอรี่เนี่ยค่อนข้างชัดเจนมันจะมีความดีฟของแพชชอรี่อยู่ออกแนวแบบค่อนข้างแมนนะแต่ว่าเนื่องจากมันมีความหวานที่ออกในแนวแบบหวานเหมือนหวานดอกไม้เบาๆอยู่ตั้งแต่ต้นนะคะมันเลยทำให้ตอนเปิดเนี่ยไม่ได้ดูแมนมากแต่รู้สึกถึงความหรูหราขึ้นมาได้ทันทีนุ้ยทิ้งไว้ประมาณ5นาทีนะคะกลิ่นยิ่งกลมกล่อมมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่ามันมีความเป็นไม้ที่ออกในแนวเย็นๆแอรี่ค่ะผสมเข้ามาทำให้กลิ่นเนี้ยดูแบบคอมเพล็กซ์แพงแต่ว่ายังไม่ทึบมากค่ะเป็นกลิ่นที่น่าสนใจมากๆเลยบางครั้งเนี่ยเวลานุ้ยดมนะคะนุ้ยจะนึกถึงกลิ่นหนังในรถใหม่อะค่ะที่ไม่ใช่เป็นหนังแบบมีมิติเหมือน Ombre Leather หรือว่า Tuscan Leather นะคะแต่ว่าเป็นกลิ่นหนังที่แพงกว่าพวกบรรดา Armani Coat อะไรพวกนั้นน่ะนะที่มีหนังอยู่หรือว่าแม้กระทั่ง Dior Homme นะคะเพราะพวกนั้นมันจะเป็นหนังที่ไม่ค่อยมีมิติอ่ะอันนี้เป็นหนังที่มีมิติมากกว่าระดับนั้นนะคะแต่ว่ายังไม่เยอะเท่ากับ Tuscan Leather ค่ะแล้วทำให้นุ้ยรู้สึกเหมือนหนังรถในรถใหม่อ่ะเวลาเข้าไปในรถใหม่แล้วเราจะมีกลิ่นแบบนั้นน่ะที่ไม่รู้ว่าพอนุ้ยได้กลิ่นหนังรถใหม่นุ้ยความรู้สึกว่าดูเหมือนแพงอ่ะตอนนี้ผ่านมา15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดม Middle Note เขากัน Middle Note เนี่ยน่าสนใจอีกแล้วมีดอกไอริสมีดอกกุหลาบ Bulgarian Rose ค่ะพอผ่านมา15นาทีนะคะปรากฏว่ากลิ่นที่นุ้ยได้กลิ่นชัดขึ้นเนี่ยกับเป็นแบบมีไม้ชัดขึ้นมีไอริสอยู่ข้างหลังบางๆแต่ว่าไอริสเนี้ยนุ้ยว่าเป็นไอริสที่นุ่มนวลมากดมไม่ยากเลยเป็นหนึ่งในไอริสที่ดมง่ายมากแต่ว่าเพิ่มมิติให้กลิ่นเนี้ยดูหรูหรามากขึ้นคือถ้าดมผ่านๆนุ้ยจะไม่ได้รู้สึกเลยด้วยซ้ำถึงความเป็นคอสเมติกลิปสติกอะค่ะแต่รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบบมันมีติ่งเบาๆแอบนวลๆด้วยซ้ำไปและที่สำคัญเนี่ยพอมาถึงมิดเดิลโน้ตเนี่ยนึกว่ามันกลมกล่อมมากขึ้นมันทำให้กลิ่นทั้งแพชชอรี่หรืออะไรพวกนี้มันนวลกลมกล่อมหอมดอกไม้มากขึ้นมีความเป็นไม้แพชชอรี่ไอริสบางๆรวมออกมาแบบหรูหราและแพงมากๆคือดูไม่เหมือนกับน้ำหอมดีไซเนอร์เลยอะค่ะดูคอมเพล็กซ์แต่ว่าดมง่ายแบบคราวด์พลีเซอร์มากๆตอนนี้ผ่านมาประมาณ30นาทีนะคะเบสโน้ตของเขาก็คือฟรุตตี้โน้ตโน้ตผลไม้นะคะเลเทอร์หนังแล้วก็มีหนังกลับสวีทด้วยค่ะกลิ่นยังคงคล้ายๆเดิมนะคะเพียงแต่ว่านุ้ยรู้สึกว่าความเป็นหนังเนี่ยมันจะกลิ่นออกแนวคล้ายๆทูบหน่อยๆด้วยอ่ะเป็นหนังที่ออกแนวไดรายแห้งๆนิดนึงนะแต่ว่าน่าสนใจมากๆกลิ่นเนี้ยถึงแม้ว่าจะมีโน้ตที่ค่อนข้างหนักนะแต่ว่าในช่วงนี้ของหน้าหนาวของที่อเมริกานะนุ้ยรู้สึกว่าเป็นกลิ่นที่ไม่ได้หนักเกินไปอ่ะ
ยังคงโอเคอยู่แบบประมาณคนทำงานวัย25อย่างเงี้ยฉีดไปทำงานได้ค่ะทีนี้เมืองไทยนี่ไม่แน่ใจนะว่ากลิ่นนี้มันจะออกมาเฮฟวี่แค่ไหนมันอาจจะออกมาเฮฟวี่กว่านี้ค่ะซึ่งให้ความรู้สึกหรูหราและสามารถฉีดไปในงานกลางคืนเลยอ่ะได้เลยนะคะแต่ว่ากลิ่นเขาก็ไม่ได้ฟุ้งมากนะฟุ้งได้อยู่ประมาณ 1-2 ชั่วโมงอะค่ะแต่ว่าเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างชัดเจนคือมันกลิ่นออกชัดเจนแต่ว่าไม่ได้หนักไม่ได้ทึบเกินไปค่ะฟรุตตี้โน้ตนี่ไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรที่ออกแนวผลไม้เลยนะนุ้ยได้กลิ่นแต่แพชชูรี่กับหนังล้วนๆเลยกลิ่นจะฟุ้งได้อยู่ประมาณ2ชั่วโมงนะคะเป็นฟุ้งแบบนวลๆสบายจมูกค่ะเป็นกลิ่นที่ออกแนวคอมเพล็กซ์แต่ว่าสะอาดใช้ได้ทุกวันใช้เป็นทำงานก็ได้นะให้ความรู้สึกแบบเอ็กเซคิวทีฟเลยทีเดียวอ่ะเพราะมันออกแนวหรูหราดูแพงดูเป็นผู้ใหญ่ด้วยนะที่สำคัญคือออกแนวผู้ใหญ่ติดทนนานดีมากๆเลยนะคะอย่างน้อยได้8ชั่วโมงถ้าฉีดหนักมือเนี่ยนึกว่าเหมาะกับการใช้ไปงานกลางคืนอย่างยิ่งนะคะสำหรับคนที่มองหากลิ่นที่ออกแนวคอมเพล็กซ์หนังแพชชูรี่นะคะดมไม่ได้ยากเกินไปนุ้ยแนะนำกลิ่นนี้เลยค่ะเป็นกลิ่นหนึ่งที่นุ้ยค่อนข้างชอบมากมีเอกลักษณ์เลยแหละราคาเขานะถ้าซื้อตามรีเทลเนี่ยก็แพงหน่อยนึงนะคะ45 ml 150เหรียญแต่ว่าถ้าเสิร์ชหาตามอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันก็ยังมีดีลที่ราคาไม่ถึง100เหรียญค่ะเป็นกลิ่นหนึ่งเลยที่นุ้ยแนะนำค่ะแล้วก็ค่อนข้างชอบมากเลยค่ะเหมาะกับผู้ชายนะคะผู้หญิงนี่จะต้องออกแนวแบบสุขุมมันจะออกแนวเครียดไปสำหรับผู้หญิงในความรู้สึกหนุ่ยอ่ะหนุ่ยคงไม่ฉีดกลิ่นแบบนี้แต่หนุ่ยรู้เลยเดี๋ยวสามีหนุ่ยชอบแน่กลิ่นแบบนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนอยากลองก็ลองเลยนะคะเพราะมันจะออกแนวเท่ๆแบบสุขุมหน่อยอ่ะนะคะแบบมั่นใจขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย